หนูหนูรู้สึกว <Means S 1> ่าส really, nice. so ุขภาพจิตสําคัญสําหรับหนูมากมากค่ะเพราะว่าแบบต่อให้ร่างกายมันเต็มร้อยให้ไหนสุขภาพจิตแย่มันมันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมันมันเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถไปต่อได้ตอนที่หนูป่วยหนูไม่มีหนูไม่มีสมาธิการซ้อมชกหมวยก็แย่มันแบบเกลียดตัวเองมากๆค่ะหนูเป็นคนที่แบบเกลียดตัวเองมากๆตอนที่หนูป่วยหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมากหนูทำ้ายตัวเองหลายครั้งมากหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ต้องมาอยู่ แม,นนม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนหนูไม่งั้นก็พี่สาวต้องมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเพราะว่าเขากลัวว่าหนูจะฆ่าตัวตายค่ะแต่จนถึงวันนี้หนูดีขึ้นมากๆค่ะหนูหนูอยู่คนเดียวได้แล้วแล้วหนูก็มีความสุขมากๆแล้วหนูก็มั่นใจตัวเองมากๆค่ะ Welcome to the Fruiting Body Podcast with your host Brendan and our new co host and translator. Hey, this is my girlfriend. We did an amazing podcast today with Loma Lokbumi. She is the only UFC fighter. At uh, a Thailand, and we really focused on Loma's upbringing in Buriram and understanding what it was like being a child of Muay Thai. We then focused on one of her bigger passions, and that's helping people and spreading awareness about mental health. We are Fruiting Body Mushrooms. We got our products here, it's live, links in the description. So we're doing stuff like nootropics, cordyceps, lion's mane. Don't forget to subscribe, like. We're growing. We're almost at five thousand subscribers. And uh, enjoy the podcast. Let's go. So first of all, thank you, Capon Cap, for coming on the podcast today. Um, let's start quick um, because I know you are tight on time. You have to fly tomorrow to Australia for your fight in UFC. First question. tell your fans who is Loma where are you from in Thailand สวัสดีค่ะหนูโลมาลูกบุญมีนะคะหนูอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะไทยแลนด์แต่หนูมาซ้อมไว้อยู่ที่บางเทาภูเก็ตค่ะ yeah and you're originally you're from Buriram you born in Buriram มาจ <c> า <oughs> กบุรีรัมย์แล้วก็เกิดที่บุรีรัมย์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านหนูอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์เลยค่ะเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะ can you talk a bit about your family? Oh, it, living in Buriram, what are they doing, their jobs? Explain your childhood growing up in Buriram. ใช <c> ่ค <oughs> ่ะเมื่อก่อนเอ่อครอบหนูโตขึ้นมาหนูก็รู้จักมวยไทยเลยค่ะแบบพ่อต่อยมวยไทยแบบเนี้ยพ่อตามพ่อไปต่อยมวยพ่อต่อยมวยโคตรเก่งเลยค่ะสำหรับหนูคือแบบพ่อเก่งมากพ่อฟันสอกคู่ต่อสู้แบบเลือดแตกเลยแบบเนี้ยแล้วหนูก็วิ่งขึ้นเวทีพ่อก็อุ้มหนูตอนนั้นหนูรู้สึกแบบหนูชอบมวยไทยมากๆแบบ แล้วแบบที่เรารู้ก็คือแบบมวยไทยคนที่ต่อยมวยไทยก็คือประมาณ80%ก็คือยากจนหมดเลยค่ะใช่พ่อกับแม่หนูก็ยากจนค่ะทุกคนต้องต่อยมวยออหนูก็ต่อยมวยค่ะแบบตอนแรกพ่อแบบไม่ได้อยากให้ต่อยมวยแต่แบบไม่ได้บังคับนะแต่หนูเป็นคนที่แบบพ่ออยากต่อยมวยจังเลยอ่ะหนูอ่ะอยากเก่งเหมือนพ่อหนูอยากเทพแบบพ่ออ่ะออพ่อสอนหนูได้ไหมประมาณแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่แบบพ่อจะซ้อมมวยเหนื่อยใช่ไหมคะพ่อกลับมา ตอนนั้นไม่มีเป้าไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่หมอนใบเดียวอะคะ่ะที่แบบพ่อจับแค่หมอนที่เราหนุนนอนแบบนี้นะคะ่ะรอปอให้หนูทุกวันบางครั้งพ่อก็บอกพ่อเหนื่อยแล้ว,ลวพ่อไม่เอาแล้วหนูก็บอกว่าไม่ได้พ่อหนูลากพ่อขึ้นมาเตะเป้าเตะเป้าแบบนั้น,นะคะ่ะแล้วแบบหนูก็ไม่รู้สิคะหนูชอบมวยะคะ่ะตั้งแต่แบบเกิดมาพ่อหนูแบบนี้หนูต่อยมวยพี่สาวหนูก็ต่อยมวยแม่หนูก็ต้องต่อยมวยแม่ก็ชอบเหมือนกันแม่บอกอยากลองครอบครัวหนูโตมาก็คือต่อยมวยหมด ก็หนูก็ส่งพี่เรียนด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยทำทุกอย่างละคะ่ะตั้งแต่ต่อยมวยมา Many young children in Thailand they fight or they they practice Muay Thai to make money for the family. Um, when you started your Muay Thai was this important to your family? Was there a lot of pressure on you? หนูไม่ได้กดดันอะไรค่ะหนูแค่แบบอยากต่อยมวยอยากเก่งเหมือนพ่อ หนูจาหนูยังจําได้เลยค่ะไฟแรกที่หนูได้ต่อยมวยใช่ไหมตอนนั้นเขาบอกว่าเออเขาแบบไม่เคยจัดมวยผู้หญิงเลยไม่รู้แบบจะจัดมวยผู้หญิงแบบเนี้ยหนูก็ร้องไห้ค่ะหนูร้องไห้ตรงนั้นเลยหนูจะต่อยนะเอานูต่อยเถอหนูขอ้องแหละเอาใครก็ได้มาต่อยกับหนูเถอะหนูได้ค่าตัวเท่าไหร่หนูไม่เอาเลยหนูเอาไปให้คู่ต่อสู้หมดเลยหนูอยากต่อยขอร้องเถอะขอร้องเนีะตอนนั้นหนูไม่รู้สึกว่าหนูต้องกดดันที่ต้องหาเงินช่วยครอบครัวเลยหนูแค่อยากทํตจมพ่อแค่นั้นเองค่ะ You said your father was a boxer. Was he doing Muay Thai? Was he famous in Thailand or where, what? Did he have a career in Muay Thai like you? ใช่ค่ะคุณพ่อก็ดังมากอยู่ที่ยะาสุธรค่ะก็คือแบบสิงดําลูกค้ำพักน้ำก็คือต่อยคู่เอกตลอดแบบทุกคนไปต้อแบบโอ้โหแบบผู้หญิงบางครั้งก็ผู้หญิงก็ตามพ่อมีก็มีตามพ่อแม่ต้องไปคุมตลอดเลยอ่ะใช่ตอนนั้นแบบพ่อเก่งในยะาสุธรมากๆเลยค่ะ Uh, we're just going to give a quick shout out to our sponsor, uh, Five Star Marine. They're sponsoring this podcast. They're allowing us to produce this on a weekly basis. So, a huge thanks. We're very grateful for them as well. Um, if you want to understand who Five Star Marine is, they are a VIP uh, speedboat tour company that you can 100% charter to yourself. That advantage of that I find in Phuket is if you're just jumping around and you know trying to find these speedboat tour companies they might take you to islands or places that might not be of interest to you and maybe you can save them on gas but five star they allow you to kind of cater your own trip and go where you want to go and really create that whole tour of what exactly you are looking for specifically like a butterfly no <laughs> no not no. butterfly <laughs> no Um, growing up in Buriram, you were six-time Muay Thai champion. When did you decide to change from Muay Thai to MMA? ค่ะตอนนั้นหนูเก็บตัวทีมชาติค่ะเก็บตัวทีมชาติที่กรุงเทพค่ะค่ายมวยเด็ดแล้วใช่ไหมคะหนูก็ซ้อมไปเรื่อยๆค่ะแล้วแบบมีฝรั่งคนหนึ่งค่ะเคเลนค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะมาซ้อมที่เด็ดรัดเหมือนกันแล้วเขาก็ปั้มกับหนูแล้วบอกเขาว่า บอกว่าหนูเก่งมากหนูแข็งแรงมากนะแบบอยากลองแบบซ้อมอยากลองต่อยเ m a มมดูไหมหนูก็เ m a มคืออะไรวะตอนนั้นหนูไม่รู้จักะเลยนเ m m มคืออะไรวะเขาแค่โอ้ยมวยในกรงอะมวยในกรงหนูก็บอกอ๋อมวยในกรงหรอเขาบอกว่าเออลองไหมหนูก็เออลองลองลองหนูก็อยากลองหนูอยากลองอะไรใหม่ๆค่ะเพราะแบบหนูก็มันมวยไทยหนูต่อยมาตลอดชีวิตแล้วค่ะแบบหนูก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างหนูก็เลยบอกโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นมาหนูก็ไปเสิร์ชมวยเ m a มเมคืออะไรวะหนูก็บอกนั้นหนูติดต่อไปทาง พ่อติดต่อไปหาพี่มาลีได้ไหมให้พี่มาลีคุยประมาณนี้ When you start MMA you go to Tiger Muay Thai first you meet George Hickman and the Hickman brothers at Tiger Muay Thai ใช่ค่ะหนูมาครั้งแรกหนูก็มาที่ Tiger Muay Thai แล้วก็รู้จักพี่จอร์ดคนแรกค่ะพี่จอร์ดเป็นคนสอนหนูเป็นโค้ชหนูคนแรกเลยค่ะ When did you understand that okay MMA I think

Is there any other dream a job you would love to be doing? จริงๆหนูอยากเป็นเรียนเกี่ยวกฎหมายค่ะจริงๆหนูแบบชอบความยุติธรรมชอบความหนูชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแต่แบบหนูรู้สึกว่าแบบบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องสําหรับคนที่แบบไม่มีเงินแบบนี้ค่ะแบบส่วนมากเราจะโดนเอาเปรียบจากคนที่แบบเขารู้กฎหมายมีเงินแบบเนี้ยคนที่แบบยากจนแบบนี้เขาจะเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเลยค่ะ หนูอยากช่วยพวกเขาอะค่ะหนูอยากเรียนกฎหมายแต่แบบหนูต้องเลือกมวยก่อนนะ This passion to be a lawyer does this come from a story or an experience that it happened and this is why you wanted to maybe maybe become a lawyer มีเยอะมากๆค่ะบางครั้งเราก็อ่านข่าวจากประเทศไทยใช่ไหมคะว่าแบบบางครั้งก็มีแบบสองตายายที่แบบไปเก็บเห็ดอยู่ที่แบบอุทยานแบบนี้ก็โดนจำคุกทั้งให้แบบพวกเขาไม่รู้อะไรเลย มันมีเยอะมากๆค่ะในประเทศไทยที่แบบมันบางครั้งกฎหมายก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ค่ะหนูหนูอยากบางครั้งหนูก็อยากช่วยช่วยพวกเขาแต่แบบหนูอยากเปแบบให้คำปรึกษาให้คําปรึกษาฟรีแบบนี้ค่ะแบบหนูไม่อยากคิดตังค์อะไรเลยให้คำปรึกษาว่าพวกเขาที่ให้พวกเขารู้กฎหมายไม่โดนเอาเปรียบแบบนี้ค่ะ You think like after your fighting career maybe this charity work and helping people is this something you will do? ม oh ต่อไปตอนนี้หนูน หนูยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากเต็มที่จากการแข่งก่อนหนูอยากให้มันไปจุดสูงสุดที่สุดใน MMA ของหนูก่อนค่ะตอนนี้หนูกําลังคิดอยู่ว่าหนูก็มีแผนอยู่ค่ะว่าอยากทําอะไรว่าอยากเป็นอะไรแต่แบบหนูขอเต็มที่กับตรงนี้ไปก่อนค่ะ Understood Um, let's talk more about your your name and a lot of if you do not speak Thai, maybe people don't understand the name Loma. And my girlfriend told me means dolphin. Where d ่ d your name come from? ค่ะก็ตอนนั้นหนูแบบเมื่อก่อนหนูชื่อน้องลาลูกบุญมีค่ะต่อยมวยชื่อน้องลาลูกบุญมีในภาคอีสานก็คือแบบน้องลาลูกบุญมีก็คือแบบทุกคนแบบจะไม่ได้มีใครกล้าต่อยหนูเลยต่อยกับหนูเลยค่ะเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบหนูเหมือนจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งในภาคอีสานใช่ไหมคะเหมือนแบบเราก็จะมาแบบซุ่มต่อยกันดีกว่าก็คือแบบเปลี่ยนชื่อก็คือไปต่อยภาคกลางเปลี่ยนชื่อ อนนั้นนูต่อยอยู่ที่แบบสติหีบไอ้ต่อยบางวัวหรืออะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งเลยค่ะแบบแถวนั้นก็คือนาอยู่ที่สัติหีบเป็นทหารใช่ไหมคะและ้วแถวนั้นมิทะเลเขาเลยตั้งชื่อเป็นโลมาค่ะเพราะว่าเหมือนกับเปลี่ยนชื่อไปเลยคะ่ะเป็นโลมาสิทธิพันตู ก็คือแบบเสือซุ่มแบบนี้คับเปลี่ยนชื่อไปชื่อโลมาใช่ไหมคะพอหนูนวลนวลนวลนอยู่เซียนมวยก็มาแบบมุงดูกันออ้ยนี่มันน้องล่าลุนมีนี่หว่าใช่แต่แต่จากนั้นมาแบบภาคกลางแบบหนูไปต่อยข้างนอกก็เปลี่ยนเป็นโลมาทุกคนจากนั้นโลทุกคนก็รู้จักหนูชื่อโลมาอีกชื่อหนึ่งแต่ภาคอีสานก็คือเป็นน้องล่าลุนมีค่ะ because อีสาน there's ไม่มีโลมา no dolphin ใช่บางเคยมีแบบพ่อหนูก็ซ้อมมวยอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วแบบมีคนโทรมาหาพ่อหนู Uh, พี่บุญมีครับ uh, uh, เอาน้องล่ามาต่อยกับโลมาได้ไหมครับแลูก็่อหนูก็ขำเลยนะเอาเ,เ,เอาน้องล่ามาต่อยกับโลมาได้ไหมโลมาอยู่ภาคกลางแบบต,ตอนนี้แบบเดิมพันเยอะมากเลยเอาเอาน้องล่ามาสู้ได้ไหมครับห <laughs> นูก็งงหนูก็หัวเราก็อ่อแบบแต,แต,ตอนนั้นมันยังมีโซเชียลใช่ไหมคะมีแค่แบบโทรคุยโทรศัพท์โทรกันแค่หนังหนังสือพิมพ์มวยแบบนี้แค่ชื่อแบบโลมาตอนนั้นโลมาดังอยู่ฝั่งภาคกลางอะคะ่ะแล้วแบบเขาก็โทรมาบอกเออเอาน้องล่ามาต่อยกับโลมาพ่อก็ขำ the same person. Uh, the same person. <laughs> That's funny. Um, now, when you're training for your fights, um, do you get a lot of rest and recovery, a lot of sleep? You sleep a lot to make sure you are very well rested. I <laughs> My, okay, so I, I asked this question because I, on, I understand that you get up very early to watch Manchester United. So sometimes your sleep, you, you, the word is sacrifice. You, journey, during training camp. Do you sacrifice your sleep to watch Manchester United? Is there any player from Manchester United you really chop, uh, You really want to meet? Which player? Oh, <laughs> I. หนูชอบมาคแรดฟอร์ดค่ะ Many UFC fans they do not know that you are the number one and only Thai UFC fighter Do you feel a lot of pressure from to represent Thailand in the UFC ค่ะหนูอยู่ใน UFC เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวตอนนี้หนูรู้สึกแบบหนูก็รู้สึกกดดันมากๆล่ะค่ะว่าแบบ แบบคนอื่นแบบประเทศไทยก็ต้องแบบจับตามองหรือว่าหนูเป็นคนเดียวในประเทศไทยทุกคนก็ต้องมองหนูแบบเนี้หนูก็รู้สึกกดดันมากๆนะคะแต่แบบหนูก็ต้องทําให้เต็มที่อยู่แล้วคะ่ะทุกๆไฟถึงกดดันยังไงหนูก็ต้องดึงตัวเองออกมาและทําให้เต็มที่ค่ะ I fight I in big win in your last fight very big saw last see last and and a last from your very your Very you you gym the get And now I see you in the gym. You're walking around like Conor McGregor. You got your glasses on. Very confident. This confidence, where did it come from? It's have been the gym. i won the fight, right? It's not just about winning. i the gym. I've been sick since i was 22 in the I've been in the gym. I've been in the gym. i the gym. I've been in the I've been in the fight. หนูดีขึ้นหนีขึ้นมากๆแล้วทําให้หนูแบบรู้สึกมั่นใจเหมือนได้ตัวเองกลับมามันไม่แค่ใช่มันไม่ได้แค่ใช่ชนะในคืนนั้นกะแต่มันคือได้ตัวหนูกลับขึ้นมาหลังจากจบไฟนันหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆหนูมีความสุขจริงๆค่ะหนูมีความมั่นใจในตัวเองมากๆค่ะ Yes um after your last fight uh in the press conference you you spoke a lot about mental health and how it's important to you and you're spreading awareness is this something or can you talk kind of about why is spreading awareness of mental health so important to you หนูหนรู้สึกว่าสุขภาพจิตสําคัญสํญสญาหรับหนูมากมากค่ะเพราะว่าแบบต่อให้ร่างกายมันเต็มร้อยให้ไหนสุขภาพจิตแย่มันมันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมัน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 เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถไปต่อได้ตอนที่หนูป่วยหนูไม่มีหนูไม่มีมมสมาธิการซ้อมโชควยก็แย่มันแบบ เกลียดตัวเองมากๆค่ะหนูเป็นคนที่แบบเกลียดตัวเองมากๆตอนที่หนูป่วยหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมากหนูทําร้ายตัวเองหลายครั้งมากหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ต้องมาอยู่แม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนหนูไม่งั้นก็พี่สาวต้องมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเพราะว่าเขากลัวว่าหนูจะฆ่าตัวตายค่ะแต่จนถึงวันนี้หนูดีขึ้นมากๆค่ะหนูหนูอยู่คนเดียวได้แล้วแล้วหนูก็มีความสุขมากๆแล้วหนูก็มั่นใจตัวเองมากๆค่ะ

ส่วนมากเราเราเราต้อง okay. um, they, they have there's a lot of research for magic mushroom Thailand call it drunk mushroom and taking microdose and it can help with mental health have you heard of this before อ๋อนู2-3วันอาทิตย์ที่แล้วมั้ง <laughs> ยังไม่ยังยังยังไม่ลองมั้งพี่เพราะว่าจะไปต่อยแล้วแล้าบอกเออแข่งแข่งริดไดไหมล้วแบบหนูก็ไปถามถามพี่เห็ดเมานี่กินได้ปะเขาว่ากินได้แต่แบบหนูก,ก็กลัวเหมือนกันนะหนูหนูหนหนูนไม่รู้หนูไม่รู้จักเห็ดเมาเลย about this we want to share with the world because we also believe um, the issues with mental health and we believe that this mushroom a very small dose very very small dose not you don't take it not like this no 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 very small dose um, of psilocybin this mushroom we believe it can help with mental health yeah, because many many people that take it they are scared they're afraid that oh i take it and ah i'm high and i don't want this no there's no if you take a little 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 it's called microdose a uh, very small amount no feeling nothing at all um okay before we finish the podcast, uh, almost finished now. Uh, your fight's coming up. You're on a UFC number card. You got the phone call, very excited that you have this fight in Australia on a UFC number card Ale with Alexander Volkanovsky. Um, when you go into this fight, you're fighting a striker. In MMA, do you prefer that this is the fight you get?

uh, give you this camera and just explain to your fans that are watching um, of your upcoming fight and anything new you're doing or where they can find you on like social media stuff like this <laughs> ที่ออสเตรเลียที่เพิดนะคะก็อยากให้ช่วยเชียร์ปริงลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่แน่นอนคะ่ะเพราะว่าหนูทำอะไรหนูทำเต็มที่อยู่และะ้วค่ะฝากฝากช่วยเชียร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอับุณครับอ่า uh, ถ้าอยากติดตามหนูติดตามใน<อ>ที่อ่อจีหนูได้เลยคะ่ะโลมาลูกบนมีค่ะ there's a uh, uh, foreign lady and she does the translation who is this lady her t h a is i amazing อ๋อพี่มารีคะ่ะเป็นเป็นผู้จัดการของหนูเองคะ่ะ ส่วนมากพี่เมลิจะพูดอีสาน <laughs> ใช่ Okay she's your friend for a long time like uh <S like she s h e the one in her teamAh uh, okay b c a u s e I saw she also she does she go to all the UFC events with you and because I I hear her doing translation for you อ่าใช่ค่ะพี่เมลิไปไปกับหนูทุกๆุกไฟเลยค่ะเพราะว่าพี่เมล่เป็นคน,นดูแลหนูเป็นคน,นพาหนูเข้ามาที่ไทเกอร์มวยไทยเป็นคน,นจัดการทุกอย่างให้หนูเลยค่ะ เขาเป็นเขาไม่ใช่แค่ผู้จัดการค่ะเป็นแบบเหมือนพี่สาวแล้วก็ครอบครัวนูไปแล้วค่ะโอเค and is she in Thailand now she's t i l l ใช่ใช่ค่ะตอนตอนนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วค่ะตอนนี้กำลังบินไปบินไปพร้อมกันใช่ค่ะ she's in Bangkok now oh, she's in Bangkok okay next time she's in Phuket let us know I'd like to talk to her I think this late her Thai is amazing wow Now, the best tie, well, we'll put a link maybe in the description of maybe how people can reach her, but it's the best tie I've heard. Okay, kapum kap, ka. kapum kap, and good luck in your fight coming up. We wish you the best, and uh, we'll see you back at uh, Bang Tao Muay Thai and MMA. Okay, thanks a lot, everyone.